ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี่เลยอยู่กับคุณน้ำพิธีกรคนสวยนะคะในงานวันที่5อยากให้กล่าวนิดนึงในงานวันรวมใจประชาชนเด็กปัญญาอ่อนค่ะโอ้โหปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ทางคณะผู้จัดงานได้รับคำชมเรื่องของการจัดงานนะคะก็ต้องบอกว่าถือว่าต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็สำคัญที่สุดอีกหนึ่งสิ่งก็คือผู้ใจบุญคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมแล้วก็โอนเงินมาบริจาคช่วยเหลือทางมูลนิธินะคะเพื่อช่วยเหลือน้องๆผู้พิการทางสติปัญญาได้เลยผลงานช่วงนี้ของน้ำก่อนผลงานตอนนี้นะคะหลักๆก็อ่านข่าวในพระราชสำนักทางททบ5นะคะแล้วก็จะมี AIS Play News นะคะทางแอปพลิเคชันของ AIS นะคะนอกนั้นก็จะเป็นพิธีกรอีเวนต์ต่างๆค่ะก็พบกันพูดถึงสังคมออนไลน์เยาวชนมีการบูลลี่กันนะคะในฐานะที่น้ำก็เป็นตัวแทนของตรงนี้อยากฝากถึงเยาวชนในการบูลลี่กันตรงนี้นิดนึงค่ะจริงๆเนี่ยจะบอกว่าตอนเด็กๆเราก็เป็นคนนึงที่เราเคยโดนบูลลี่แล้วเราเนี่ยก็อาจจะบูลลี่เพื่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่ามองว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราสนิทกันเป็นเรื่องตลกขบขันแต่มาย้อนคิดเนี่ยคนที่โดนแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจบางคนเนี่ยก็คือเก็บเป็นปมในใจจนถึงช่วงเวลาที่เขาเติบโตเลยทีเดียวนะคะดังนั้นก็สำคัญที่สุดเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเวลาเหมือนเราจะเปล่งวาจาอะไรออกไปอะคือใจเขาใจเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนี้แต่เราเป็นคนที่โดนพูดถึงอะเราแฮปปี้กับคำพูดนั้นหรือเปล่ามันก็จะช่วยลดการบูลลี่ในสังคมได้อย่างหนึ่งได้เลยอยากให้ขอบคุณพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่มีการช่วยเหลือแล้วก็สามารถบริจาคตัวนี้ต่อได้เรื่อยๆเลยค่ะต้องขอบพระคุณนะคะคนไทยเราไม่เคยทิ้งกันจริงๆเจอวิกฤตการณ์อะไรต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะปีนี้เราก็เจอกันมาหนักจริงๆนะคะแต่ทุกคนเนี่ยยังทำได้คือใครมีกำลังที่จะทำอะไรหรือใครที่พอมีทุนทรัพย์นะคะเงินนั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่ว่าอยู่ที่ขนาดของใจถ้าอยากจะมอบให้นะคะอย่างการช่วยเหลือมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะวันนี้ก็ได้ประจักษ์ชัดแล้วชื่นใจกันทุกคนเลยได้เลยขอบคุณนะมากค่ะบ๊ายบาย